สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาเจอด่านไม่รู้ว่าด่านอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงมาเยี่ยมชมสักนิดหนึ่งนะครับเป็นถนนมิตรภาพนะครับทิศทางด้านขาเข้านะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูป้ายนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นจุดตรวจนะฮะสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่นะพี่น้องเป็นถนนมิตรภาพนะฮะเนี่ยครับผมยังไม่ได้ใส่หัวข้อนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอ่ะแชร์กันไปนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับชมไปพร้อมๆกันฮะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจจราจรสภ.บ้านไผ่นะพี่น้องตรงนี้น่าจะเป็นกล้องเดี๋ยวไปดูก่อนผมยังไม่ทราบว่าเป็นด่านอะไรนะอันนี้กล้องนะพี่น้องอันนี้เป็นกล้อง CCTV นะด่านจุดตรวจสภ.บ้านไผ่ไม่ทราบว่าด่านอะไรนะเดี๋ยวมารับชมกันพี่น้องสภ.บ้านไผ่นะอันนี้ป้ายระยะเมื่อสักครู่ผมผ่านมาน่าจะมีสเกลหน้านะก่อนจะเข้าด่านนะนี่ครับมีกล้วยอยู่อันเดียวเป็นถนนมิตรภาพทิศทางด้านขาเข้านะขาเข้ากรุงเทพฮะสภ.ท่านใบหยุดตรวจจุดกวดขันวินัยจราจรและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์แต่ไม่มีชื่อผู้ควบคุมด่านครับพี่น้องหากพบเห็นเจ้าที่ทุจริตหรือผู้ไม่ชอบแจ้งผู้บัญชาเบอร์โทรศัพท์อันนี้ด้านนี้ไม่มีครับคุณตำรวจครับด้านหน้าเอานะครับพี่ดาบครับนะด้านนี้ไม่มีนะอันนี้คือป้ายผู้ควบคุมด่านนะร้อยตำรวจเอกนิติชัยพลล้ำนะหมายเลขโทรศัพท์086-857-8749หากพบเห็นเจ้าที่ทุจริตหรือผู้ที่ชอบแจ้งผู้ว่าบัญชาผู้ว่าประการโทร0875852-2257หรือแจ้งร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่สายด่วน1599สภ.บ้านไผ่นี่ครับพี่น้องอันนี้มีกล้องฮะนี่ก็น่าจะเป็นยศนายดาบนะที่อยู่ด้านหน้านะอันนี้ตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ดาบครับนายดาบหรือผู้หมวดไม่ทราบเรียกยศชื่อผิดขออภัยนะเพราะว่าป้ายชื่อไม่ชัดเจนฮะท่านใส่เสื้อกั๊กทับไว้นะนี่ครับถ้าออกจากอำเภอบ้านไผ่มานะท่านก็จะมาเจอเลยนะตรงนี้นะจุดกวดขันวินัยจราจรและจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ชื่อผู้ควบคุมด่านก็อยู่ด้านในนะเดี๋ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะร้อยตำรวจเอกฤทธิชัยไอ้ชัยฤทธิ์แก้ไขชัยฤทธิ์แก้ไขนะร้อยตำรวจชัยฤทธิ์คนล้ำนะชัยฤทธิ์คนล้ำนะอันนี้เรามาเยี่ยมชมนะไม่ได้มาก่อกวนหรือว่ามาขัดขวางแต่อย่างใดนะเป็นการนำเสนอนะครับพี่น้องนะยังไงก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะอาแชร์ไปครับพี่น้องแชร์ไปด่านสภ.บ้านไผ่นะให้เป็นความรู้นะแชร์เข้ากลุ่มนักรบด่านเถื่อนด้วยนะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็แชร์ไปเยอะนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะเวลา 10:44 นะนี่คือก่อนเข้าจุดตรวจนะมีป้ายมีอะไรก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะสภ.บ้านไผ่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้อง
มาลงเยี่ยมชมนะนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจจราจรสภ.บ้านไผ่ถนนมิตรภาพที่ทางด้านขาเข้ามุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมาแต่ฟังเขาออกไม่ตรวจนะ เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูว่ายังมีการเปรียบเทียบปรับตรงจุดนี้หรือไม่นะนี่ฮะมีเจ้าที่ตำรวจจราจรอยู่ประมาณ1นาย2นาย3นาย4นาย5นาย6นายเท่าที่เห็นนี่ประมาณ 7-8 นายนะเราไม่ได้ล้ำเส้นนะเข้าไปในพื้นผิวการจราจรนะอยู่นอกเส้นขาวนะนี่ก็จะเป็นยศน่าจะเป็นผู้หมวดนะไม่ทราบนะพระท่านใส่เสื้อกั๊กไหมเราจะไม่ได้เข้าสอบถามนะเราจะเป็นผู้นำเสนอครับพี่น้องดูนี่นะใส่ลิปนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้จุดตรวจสถานีภูธรบ้านไผ่นะขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับท่านผมกำลังเรียนสายอยู่กับท่านไหนครับต้องเป็นสภาพของท่านผู้กำกับใช่ไหมครับครับตรงที่ตรงพักคือตรงนี้ผมอยากจะทราบว่าผมอยากจะทราบว่าเป็นจุดตรวจอะไรครับท่านตรงนี้ครับครับจุดคันที่ในจราจรครับแล้วก็ตรวจตามกฎพรบต่างๆขึ้นจากรถนี้ต้องเมืองครับครับอาวุธปืนสงครามครับไม่สงครามแล้วมีการเปรียบเทียบปรับที่นี่ไหมครับท่านมีปรับที่นี่ไหมครับอำนวยความสะดวกครับอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกนี่หมายครับว่าจะชำระหรือไม่ชำระก็ได้ที่จะไปที่ตามที่กฎหมายใหม่ครับไปที่โรงพักที่ไหนก็ได้ครับท่านร้อยตำรวจเอกชัยฤทธิ์อยู่ที่นี่ไหมครับที่ชื่ออยู่ตรงป้ายฮะท่านใช่ไหมครับเนี่ยครับผมอ๋อถามถูกท่านเลยอ๋อครับหลักๆคือเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องพรบจราจรทุกอย่างทุกอย่างยาเสพติดยาเสพติดนี้ต้องเมืองครับสามก็กฎขันในจราจรกฎขันในจราจรครับอันนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับท่านตอบได้เท่าที่ท่านตอบได้ท่านขอถามหน่อยนี่ผมผ่านมาพบเจอแล้วครับ7 โมงครึ่งแล้วจะไปเลิกกันประมาณสักกี่โมงครับท่านสี่โมงครึ่งไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยมีตั้งทุกวันไหมครับท่านเกือบทุกวันครับก็ตามคำสั่งของผู้กำกับอันนี้ได้รับคำสั่งนี่ถูกต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วอย่างนี้ได้มีการขออนุญาตอธิบดีกรมทางหลวงไหมครับตั้งแบบนี้ต้องไปถามท่านผู้กำกับครับที่จะรายละเอียดลึกๆขนาดนั้นต้องไปที่โรงพักนะครับครับไปถามที่โรงพักครับครับแล้วหลักๆด่านของท่านเนี่ยที่ท่านบอกว่าตรวจเจอยาเสพติดเนี่ยแล้วเคยมีจับได้บ้างไหมครับท่านมีใช่ไหมฮะอ๋อแล้วมีตรวจสอบได้เยอะมากไหมฮะหรือยังไงช่วยอธิบายหน่อยฮะอันนี้ไม่ต้องถ่ายหน้าผมนะครับครับครับอันนี้ท่านปฏิบัติหน้าที่ผมสามารถทำได้นะผมขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นองค์กรของผมนะองค์กรอะไรครับท่านให้ท่านดูนะผมขอแสดงบัตรก่อนนะครับถ่ายได้ไหมครับถ่ายไม่ได้ครับผมต้องขออนุญาตจากผมก่อนนะผมก็ถามแล้วครับผมขอใช้สิทธิ์ตามหน้าที่ที่ผมมีนะคือลงมานำเสนอให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะว่าเนี่ยท่านออกมาเป็นหน้าที่จุดตรวจอะไรอย่างเงี้ยผมในฐานะเป็นผู้พบเห็นนะท่านนะผมก็สามารถสงสัยแล้วก็สอบถามได้นะครับผมนะครับท่านเอาเท่าที่ท่านตอบได้นะครับก็คือแต่ละวันเนี่ยที่ว่าตรวจอยู่ตรงเนี้ยพบผู้ที่กระทำความผิดเยอะไหมครับความผิดหมายถึงความผิดเดียวกันที่ท่านบอกว่าจับทุกอย่างเนี่ยครับก็คือบางครั้งก็ได้คนต่างด้าวครับต้องเรียนมาครับบางครั้งพยาธิครับแล้วอย่างนี้มีการว่ากล่าวตักเตือนไหมครับท่านมีครับมีใช่ไหมครับหลักๆเราจะเน้นออกใบสั่งหรือว่ากล่าวตักเตือนครับความผิดเล็กๆน้อยๆเงี้ยอย่างสมมติเราก็ว่ากล่าวครับอ๋อครับบวกอย่างนี้เราก็ว่ากล่าวรัดติดขัดที่เราไปอะไรประมาณครับดีครับท่านเกินกำหนดนี่เราก็ว่ากล่าวเพื่อป้องกันป้องปรามการเกิดอุบัติเหตุครับแล้วอย่างนี้มีการตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวไหมท่านไม่ได้ตรวจใช่ไหมสงสัยจริงๆที่ว่ามีอาการเมาจริงๆบีบจริงๆนะครับครับครับขอบคุณครับท่านที่ให้ข้อมูลครับเดี๋ยวผมขอแวะชมสักนิดนึงนะท่านนะ
นี่ฮะก็ตามที่ท่านร้อยตำรวจเอกเมื่อคู่นะที่ท่านให้ข้อมูลไปนะครับพี่น้องครับนะก็หลักๆเขาบอกว่าจะมีการว่าขอเตือนนะจริงเท็จผมไม่ทราบนะก็ตามนี่นะครับเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะตามที่ท่านพูดนะภายในเนี่ยฮะจุดบริการประชาชนสภ.บ้านไผ่นะจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่นะครับพี่น้องเนี่ยครับมีอยู่นะเห็นมีการเกี่ยวเส้นปัดอยู่นะเอาก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องก็ตามนี้นะเนี่ยคนรถคันที่ถูกเรียกมาเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะเนี่ยประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นถนนมิตรภาพนะที่ทางที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตถามพี่โดนไปสั่งอะไรโดนข้อหาอะไรผมไม่พรบไม่ท่อพรบไม่ท่อ2วันนี่นี่เขาลงปรับเท่าไหร่300ครับอันนี้ลูกพี่จะเสียเลยอ่ะต้องเสียนะครับจริงๆแล้วเป็นไปเสียตรงไหนก็ได้นะไม่ต้องเสียตรงนี้เลยก็ได้แล้วแต่พี่สะดวกก็แล้วแต่เดี๋ยวพี่ก็ต้องเสียอยู่แล้วใช่ไหมฮะได้ก็แล้วแต่พี่ไงเดี๋ยวผมขอโดนด่านหน้าอีกมันเดี๋ยวผมขอดูใบเสียหน่อยนะพี่ไปเสียกระเป๋าก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายหน่อยนะนี่พี่น้องครับอันนี้โดนพรบใช่ไหมครับผมอันนี้พรบครับ2วันครับขอบคุณนะพี่เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าจะปรับยังไงเนี่ยอันนี้มีปรับตรงนี้เลยนะนี่ครับพี่น้องตามนี้เลยต่อตามนี้เลยอันนี้ก็เป็นเจ้าที่ตำรวจนะรถเจ้าที่ตำรวจอันนี้ก็คือปรับตรงนี้เลยนะผมไม่ทราบว่ามีพนักงานสอบสวนหรือไม่นะก็ตามภาพที่พี่น้องกำลังรับชมไปพร้อมกันเนี่ยครับประมาณนี้รู้สึกว่าจะมียศในดาบท่านหนึ่งแล้วก็นะเดี๋ยวนะผมดูก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปโดนผู้ที่มาเสียกระปับนะน่าจะเป็นรถยศผู้หมวดท่านหนึ่งนะกรุณาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ตามนี้นะครับพี่น้องเขาบอกว่าไม่มีการตรวจฉี่ตรวจเยี่ยวนะลูกพี่โดนข้อหาอะไรได้โดนข้อหายังตอนละห้าเสียบเพื่อนร่วมขับตอนเตะเท่าไหร่ได้ด้วยผมพาเบิ้งได้ไหมนี่ใส่ลังข้าวพอได้ต่อเติมครับพอได้เสริมครับเป็นประมาณ200ครับจริงๆคือว่าไปมือได้ไปเสียก็ได้เสียมือนะครับผมจิตของเทียบของเทียบบ่อ้าวแล้วแต่ความสะดวกเนี่ยโดนก็ยังมีการปรับอยู่ณที่ตรงจุดตรวจอยู่นะฮะนี่ครับเมื่อกี้โดนเกี่ยวกับเรื่องหลังคาต่อเติมอะไรสักอย่างเนี้ยก็ลงครับปรับไป200นี่ฮะผมว่าน่าจะมีโดนความเร็วด้วยนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนที่ผมผ่านมาเนี่ยผมไม่เห็นกล้องนะเดี๋ยวเราจะรอดูว่าใบเสร็จที่เขาเซ็นออกมาจะเป็นยังไงที่เสียค่าปรับนะเนี่ยครับประมาณนี้ครับพี่น้องจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ครับพี่น้องสถานที่มุ่งหน้าเข้าโคราชเข้ากรุงเทพนะเนี่ยครับยังไงก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยครับพี่น้องสำหรับท่านใดที่ก็มารับชมนะผมเป็นผู้นำเสนอครับมีที่เปรียบเทียบปรับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยนะปรับที่นี่เลยนะผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับพี่น้องไงก็ต้องขอกราบขออภัยนะไงถือโอกาสทักทายพี่น้องทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะแบ่งกันบรรยากาศในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยการจราจรของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่จับทุกอย่างพนักครับพี่น้องนะเป็นว่าคนจับทุกอย่างตามต้นไลฟ์สดนะครับนะเห็นบอกว่ามีความเร็วด้วยนะผมเห็นมีกล้องอยู่ตรงนู้นก่อนจะเข้าด่านนะเดี๋ยวนะเราจะดูว่ามีกี่นาย1นาย2นาย3นาย4นาย5นาย6นาย
7นาย8นาย9นาย10นายไปดูเบิ่งใบเสร็จกันนะใบเสร็จแบบไหนเนาะอันนี้ผมขอได้บ่เนี่ยผมต้องเอาไปใส่อีกมั้ยครับเดี๋ยวพี่น้องแคปหน้าจอไว้ด้วยนะอันนี้เพจจากเพจจริงไก่ไทยออนเด้อครับด่านไม่ลอยด่านตั้งคืนผมก็มีเพจนี้ครับขอบคุณครับเข้าไปเบิ่งได้ครับผมจริงๆเข้าไปเสียมองไหนก็ได้เด้บ่ต้องเข้าใจไปอีกนี่ง่ายเยอะผมบ่ไปหยังพอเขามีใบสั่งแล้วบ่ไปหยังถ้ามีใบสั่งแสดงให้เพิ่นเห็นแล้วปกติเจ้ามาเส้นนี้ดูบ่ดูครับน่าดูอยู่ครับบ่เขาจะเจ้าตั้งดูบ่บ่ค่อยตั้งนี่ครับช่วงนี้แต่มีช่วงอาทิตย์นี้นะผมว่าตั้งบ่ผมมาขาด2มื้อผมก็ลืมเบิ่งขาด2มื้อครับบ่ขอเพิ่นให้เตือนซะก่อนบ่เพิ่นเฮามันก็ลืมได้เด้ผมคานบ่มั้ยเออคานบ่เพิ่นบ่รับฟังคําอธิบายเลยบ่นี่ได้เพิ่นก็ฟังอยู่ครับฟังอยู่วางได้มันสิผิดแล้วเนาะเพิ่นเว้าดีบ่ดีอยู่ครับเว้าดีอยู่บ่มีกระโชงหักตัวครับผมบ่มีการข่มขู่ตัวบ่ครับผมอ๋อถามดีๆปกติแม่นบ่บ่ได้หายได้หยังรวมเท่าใดก็200บ่ได้200ครับบ่ได้200ครับผมอ๋อว่าที่ร้อยตํารวจเอกคือว่าซั่นอะไรซุปเปอร์ชัยตาลิศูนย์ใช่ไหมเป็นพนักงานสอบสวนแน่ครับอ๋อแสดงว่ามีพนักงานสอบสวนอยู่ตรงนี้เพิ่นเอาพนักงานสอบสวนเขามานั่งเจ้าได้ถามเพิ่นจะบอกว่าได้มีพนักงานสอบสวนอยู่ข้างในอยู่ครับเพิ่นอ๋อเพิ่นว่าเพิ่นบ่แนะนําเฮาบอกว่าให้ไปเสียหม้องใดก็ได้เพิ่นบ่แนะนําเพิ่นแนะนําอยู่ครับแต่ว่าก็อย่างมันเลี้ยวไปอย่างมันเลี้ยวอ๋อก็เลยเสียเอาตามนี้เนาะครับผมครับขอบคุณหลายๆอย่าลืมเข้าไปเบิ่งนะกดติดตามเพจเตียงไก่ได้ออนด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับนะอันนี้เป็นแฟนเพจครับพี่น้องนะอันนี้ก็คันนี้ก็จะโดนเรียกนะแดดร้อนมากครับพี่น้องนะแต่ว่าทางเจ้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่โอ้ขยันครับพี่น้องขยันแห้งเขาทันมานี่ครับปรับกันตรงนี้เลยนะก็ฝ่ายทีมกฎหมายก็ดูเอานะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะผมเป็นผู้นำเสนอนะด้านในนู้นจะเป็นรถเจ้าที่ตำรวจนะเดี๋ยวเรามารถมาดูรถนี้ก่อนสักนิดนึงอันนี้เป็นรถเจ้าที่ตำรวจที่นะเดี๋ยวถามหน่อยขอสอบถามหน่อยครับอันนี้โดนอะไรครับโดนจับเรื่องอะไรฮะโดนอยู่บ่65เอาวันเบิร์ธเดย์2565นี่คือรถเจ้าที่ตำรวจสภ.บ้านไผ่อันนี้ต่อแล้วพี่น้องอันนี้21กันยา65นี่ต่อแล้วเด้อพี่น้องนะหน่วยบริการประชาชนจุดตรวจนาโนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่เนี่ยครับตามไปนี่เด้อครับพี่น้องอันนี้รถพี่น้องประชาชนที่โดนเรียกนะนะครับที่ผมเห็นอยู่นี่ประมาณ10นายพี่น้องนะประมาณเนี้ยท่านบอกว่าจะเลิกประมาณ 11:00 นนี่ครับอันนี้ก็โดนผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะรถคันนี้นะเป็นสุภาพสตรีเหมือนกับแล้วพี่เขาเป็นยังไงวะเนี่ยอ๋อไปสั่งอันนี้ปั๊บไทยก่อนเนี่ยต้องไหวผมมีหลังคาเพิ่งเนี่ยหลังคาบริเวณต่อเสียหลังคาบริเวณเสียภาษีบ่เตือนเลยบ่บ่ขอเพิ่นบ่เตือนก่อนบ่ได้บ่มันลืมได้แล้วเนาะผมถือไปมันใบนึงแล้วครับบ่อ๋อถือว่าใบนึงแล้วอ๋อครับขอบคุณหลายครับหลังคาไม่ได้เสียภาษีสวัสดีครับคุณกิตติสิงห์ผู้นะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะแจ้งให้รับทราบนะครับเป็นจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่นะพอดีผมผ่านมาเจอพอดีนะสะดุดกลัวครับพี่น้องนะก็เลยลงมาเยี่ยมชมสักนิดหนึ่งนะนี่ครับเรียกทำไมกันเห็นทางเจ้าที่บอกว่าจับทุกอย่างนี่ครับจับทุกอย่างผมยังไม่ได้ใส่หัวข้อนะครับพี่น้องนะพอดีผ่านมาเห็นมาพบเห็นก็เลยลงนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันนะก็ฝากนะครับท่านใดที่จะใช้ถนนมิตรภาพที่ทางด้านขาเข้านะก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามกฎจราจรนะน่าจะมีจับความเร็วด้วยนะที่ผมเห็นมีเจ้าที่นายหนึ่งตั้งกล้องอยู่ก่อนจะเข้าด่านตรวจนะเห็นแวบๆนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไงถ้า
จำผิดต้องขอขออภัยนะน่าจะมีการตรวจจับความเร็วด้วยนะเนี่ยครับถ้ามาจากบ้านไผ่มาจากขอนแก่นครับพี่น้องเอาเลยบ้านไผ่มาเล็กน้อยพี่น้องก็จะเจอกับด่านจุดตรวจตรงนี้เป็นจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรจับทุกอย่างคณะนะครับก็ให้ทุกท่านอย่าทำผิดกฎหมายนะครับพี่น้องนะยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองนะน้ำมันก็แพงนะแพงทุกอย่างนะเศรษฐกิจช่วงนี้ฝืดเคืองจริงๆนะก็ผมว่านะอันนี้ความคิดเห็นโดยส่วนตัวนะจริงเจ้าที่ก็น่าจะมีการอนุมัติรวยให้ประชาชนบ้างนะก็สิ่งไหนที่ว่ากล่าวตักเตือนได้นะท่านน่าจะว่ากล่าวตักเตือนนะแต่ท่านก็บอกว่ามีการว่ากล่าวอยู่นะครับแต่ที่หลักๆผมมายืนอยู่นี่ผมสังเกตดูนะส่วนมากจะเนี่ยพอรับใบสั่งแล้วก็จะเดินมาชำระค่าปรับที่นี่เนี่ยครับตรงนี้ภายในนี้ถามผู้ที่ถูกจับท่านหนึ่งบอกว่าขออนุญาตครับพี่ถามหน่อยฮะพี่จากเพจเกียงไกรแท้อ่อนนะอ่ะอันนี้โดนจับอะไรครับอันรอยืมนะครับรอยืมซื้อบ่ครับปรับเท่าไหร่ครับเนี่ย3บาทฮะ300 300คนบ่เตือนได้บ่ท่านไหนบ่เตือนเลยบ่บ่ขอคนเลยบ่บ่ครับรอยืมมาซั่นดิโอกับพี่น้องรอยืนปรับ300นะก็จะเป็นเยซูสีบอลคันนี้นะจับทุกอย่างนะโอ้แดดฮ้อนด้วยครับพี่น้องนะขออนุญาตโมเป็นภาษาอีสานนำเด้อพี่น้องที่โมเป็นทั้งภาษาภาคกลางเป็นภาษาอีสานนำครับพี่น้องภาษาอีสานวรรณกรรมนะเมื่อตะกู้ท่านบอกว่ารอยืนว่าซั่นนะล่อลื่นไอ้ล่อยืนล่อล่นก็จับได้พี่น้องมึงเสีย300ซะ เสียค่าปรับที่นี่เลยนะเสียค่าปรับที่นี่เลยครับพี่น้องดูเนี่ยอันนี้ถือใบสั่งล่อเสียค่าปรับจนเสียค่าปรับไอ้ใบสั่งล่อเสียค่าปรับการร้อนมากครับพี่น้องแดดร้อนเนี่ยเปิดสียางไปเสียค่าปรับด้านในเห็นบอกว่ามีพนักงานสอบสวนนะเป็นห่วงประชาชนจนน้ำไหลไหลประสันว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้กล่าวหาใครไม่ได้หมิ่นประมาทใครครับผมเป็นผู้นำเสนอกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะครับพี่น้องเพื่อที่ให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่เราผ่านไปพบเห็นนะครับจากทีมงานขณะนักรบด่านเถื่อนด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะนี่ครับคันนี้ไม่รู้ว่าโดนเรียกอะไรเอาอีกว่าด่านหมวก609นี่เป็นที่จะขอดูไปน่าจะเป็นทะเบียนขาดนะคันนี้ตั้งแต่ปี64ได้กินแล้วดูดิว่าท่านจะว่ากล่าวตักเตือนไหมเดี๋ยวนะบางทีคนเรามันก็ลืมได้นะยุคสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเงินทองก็ยิ่งหายากครับพี่น้องยังไม่ได้ต่อเนี่ยน่าจะมีการเรียกไปออกใบสั่งนะเอาดึงไปมาแล้วเป็นรถกระบะอันนี้น่าจะมีการออกใบสั่งครับนะนี่ฮะทะเบียนน่าจะขาดเนี่ยก็ออกใบสั่งมีพี่น้องสอบถามเป็นด่านอะไรเป็นจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรนะครับเห็นทางเจ้าที่บอกว่าจับทุกอย่างนะจับทุกอย่างครับพี่น้องนะจับหมดนะครับทั้งพรบ.พรบ.รอล้นเอาทุกรูปแบบว่างั้นนะผมไม่ได้กล่าวหาใครนะครับพูดตามที่ทางเจ้าที่ท่านให้ข้อมูลนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาหมวกก่อนนะเดี๋ยวดูกันไปยาวๆสักพักนึงครับพี่น้องนะเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อยังพอมีเวลาเหลือนะ
เนี่ยครับเจ้าที่ก็จะอยู่แบบเนี้ยนี่ครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับกล้วยต้องมีกล้องวันจะเข้าด่านนะถูกต้องหรือไม่นะครับให้พี่น้องเป็นผู้รับชมเอานะระยะ150เมตรในการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางท่านได้รับการขออนุญาตจากอธิบดีกรมทางหลวงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตหรือว่าเป็นข้อสงสัยสอบถามจากผมนะฮะเป็นผู้นำเสนอพี่น้องนะว่าได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายหรือไม่นะครับในการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางนะอันนี้เป็นข้อสงสัยสำหรับตัวผมนะพี่น้องนะก่อนจะเข้าด่านนะครับดูระยะ150เมตรการตั้งวางกลวยถูกต้องหรือไม่นะครับนี่ให้ดูนะก็แชร์ไปให้ทางท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะฮะให้ท่านรับชมด้วยนะครับด้วยความเคารพนะผมกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับพี่น้องนะเป็นผู้นำเสนอนะฮะเพราะว่านโยบายของท่านต้องบอกว่าโปร่งใสตรวจสอบได้นะนี่ครับพี่น้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจต้องทำอะไรต้องโปร่งใสสามารถให้เข้าประชาชนตรวจสอบได้เข้าถึงได้สงสัยอะไรให้ประชาชนสอบถามได้นะนะก็ตามนี้ครับพี่น้องยังไงก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะเป็นสถานีตำรวจภูธรสภ.บ้านไผ่นะครับเป็นจุดตรวจสภ.ย่อยครับพี่น้องมันจะมีป้อมอยู่ตรงนี้ตรงจุดนี้ผมคาดว่าน่าจะมีทีมงานคณะนักรบด่านเถื่อนเคยลงนำเสนอมาแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านธนกิจวิกิจลุงอรุณนะฮะท่านเคยผ่านมาพบเจอนะพบเห็นท่านได้ลงนำเสนอเคยลงนำเสนอไปแล้วตรงนี้นะฮะสายด่วน1599เนี่ยป้ายก่อนเข้าด่านอยู่ตรงนู้นแล้วก็เลยมาตรงนี้ก็ไม่มีกลวยไม่มีอะไรนะครับกล้องก็ไม่มีนะเนี่ยก็จะมีคนวอบอกนะสเกลหน้านะว่ารถคันไหนเป็นคันที่ต้องสงสัยสเกลหน้าคอยรายงานให้ทราบเขาก็จะวิทยุวอบอกกันครับพี่น้องวอบอกให้เจ้าที่ตำรวจที่อยู่ตรงบริเวณนี้เรียกตรวจสอบนะครับนะหากเจ้าที่สเกลหน้าท่านพบเห็นหรือว่ารถต้องสงสัยอะไรเนี่ยท่านก็จะวอมาบอกทางด้านนี้เรียกตรวจสอบเรียกดูนะก็ประมาณนี้นะครับใครสงสัยว่าด่านถูกกล้องหรือไม่ให้โทรสอบถามที่เบอร์โทร1599ว่าได้รับการตั้งด่านที่ถูกต้องหรือไม่ขอบคุณครับคุณกิติครับให้ข้อมูลมาแล้วพี่น้องนะทราบว่าท่านใดสงสัยนะครับก็ลองโทรไปดูครับพี่น้องนะว่าจุดตรวจบ้านไผ่ตรงนี้ได้มีการขออนุญาตจากผู้บังคับการหรือว่าขออนุญาตการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางจากท่านอธิบดีกรมทางหลวงหรือไม่เนี่ยผมเป็นผู้นำเสนอพี่น้องนะก็ให้พี่น้องเป็นผู้รับชมกันนะนี่ครับตรงนี้นะครับจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่เป็นจุดตรวจย่อยนะครับพี่น้องก็ประมาณนี้นะฮะคาดว่าคงไม่นานท่านคงจะเลิกนะนี่ครับกล้องไม่มีครับพี่น้องกล้องไม่มีนะไม่มีกล้องไม่มีอะไรมีแต่กลวยครับมีแต่กลวยก่อนเข้าด่านก็มีอยู่แค่นี้ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับก็มีเขียนใบสั่งแล้วก็ให้ไปเสียค่าปรับภายในป้อมตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปติดกล้องอยู่ตรงนู้นพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องกระบะคันนี้ก็ตัวเรียกนะในยุคสภาวะเศรษฐกิจน้ำมันแพงนะประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วนะถ้าสิ่งไหนที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนได้อยากจะให้ท่านว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยครับให้ดูมุมกว้างผมจะให้ดูมุมกว้างเนี่ยประมาณนี้
ท่านผู้กองหัวหน้าผู้บัญชาการเมื่อตะกี้อากาศร้อนมากนี่แดดร้อนมากเพราะว่าตั้งตอนเช้าจะไปเลือกเอาประมาณ11โมงกว่าอันนี้เรียกเข้ามาแล้วฮอนมาครับคุณพี่ตำรวจโอ้มีน้ำเย็นบริการพร้อมแล้วนี่เนาะบริการเจ้าที่เพื่อที่ว่าใจฮอนเนาะให้มันใจเย็นขึ้นน้ำเนาะก็ต้องเรื่องต้นละแมนปกติตั้งตัวว่าขลับไปหรือจังไรหรือว่าต้องมีเหตุแจ้งมากก่อนยังคอยออกมาตั้งเอาเองไหมก็ตั้งอยู่ครับแต่ว่าบางช่วงก่อนแล้วได้ทำนี่ครับเขาแจ้งมากว่ามีเหตุยึดก็ต้องเข้าออกมาครับผมทำหัวหน้าเพิ่นนะคนว่าเคยจับได้อยู่แม่นบ่คนว่าเพิ่นได้เคยจับได้ครับอ๋อครั้งก็ไปช่วยยศพวกอ่ะคุณเอาไปย้อนทิ้งออกไปย้อนทิ้งครับจริงๆเนาะเห็นผมเห็นนั่นเรียกเรื่อยๆอยู่นี่ส่วนลักๆนี่เพิ่นเจอข้อหายังไงครับนี่ก็ส่วนมากกันเน้นก็คดีจราจรคดีจราจรนอกจากคนที่เป็นคนบ่คนบ่ไหวครับเอาจังอันนี้ผมขออนุญาตท่านยศผู้หมวดหรือยังครับนี่ผู้กองหรือผู้หมวดเห็นผมเสียท่านทับอยู่น่าจะเป็นผู้หมวดบ้างนี่เนาะเห็นแต่ดาวเลยน่าจะสองดาวหรือดาวเดียวผมไม่ได้ใจเด้อขออภัยด้วยท่านเด้อผมเอ่ยยศท่านพิษครับเพราะว่าท่านพิษดาวพิษนั้นตำแหน่งท่านไว้นะผมเลยเดาว่าถือว่าท่านยศผู้หมวดหรือว่ายศผู้กองนะน่าจะเป็นผู้หมวดเนาะครับลักลักเรามีการว่าเขาตะเตือนมากับผู้หมวดเรามีบอกในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้อันบริเวณตัวพี่น้องป้องไปแล้วนะวันนี้บ่มันก็เรียกครับเขาบอกเรียกยังเลยถ้าบ้านกับว่าปฏิบัติตามกฎครับครับเพราะว่าที่มันย้อนในพวกเขาก็ย้อนอยู่ครับครับครับเห็นมีพี่น้องเพิ่นนั่นสงสัยนะเพิ่นอยากสอบถามว่าไอ้ที่ว่าเพิ่นลงด้านลงยังนี่เออเห็นเพิ่นมีว่าก็อยากตักเตือนบ่อยากให้เห็นตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนนะแลกเปลี่ยนอันไหนที่มันพ่อว่าเก่าเฮาบ่ว่าเก่าไปครับครับเพราะว่ายุคเก่ากันแบบส่วนตัวอย่างคือกันแหละครับเพราะว่ายุคนี้มันเศรษฐกิจมันบ่ดีเนาะเอาก็ตามเลยนะครับผู้หมวดครับขอบคุณครับนั่นก็คือเป็นข้อมูลทางผู้หมวดท่านให้รายละเอียดนะครับนะก็ท่านบอกว่าสิ่งไหนที่ว่าเก่าตักเตือนได้ท่านก็ว่าเก่าตักเตือนแต่ที่แน่ๆก็แล้วครับพี่น้องรับไปสร้างแล้วก็เสียครับปั๊บนี่ครับปั๊บนะตรงจุดตรวจนะนะอันนี้เรารายงานแล้วก็บรรยายตามภาพที่เราเห็นนะพี่น้องไม่ได้เสริมไม่ได้เติมไม่ได้แต่งนะฮะไม่ได้กล่าวหาใครนะครับผมเป็นผู้นำเสนอครับพี่น้องนะให้พี่น้องเป็นผู้ตัดสินนะผู้รับชมนะใช้ดุลพินิจพิจารณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับออกแบบบ้านปะฟังลื่นหูดีผมกับลุงอีสานขนาดแท้ครับพี่น้องนะก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องนะเบิ่งเอานะผมเป็นผู้นำเสนอครับพี่น้องโอเคครับก็ประมาณนี้ท่านบอกว่าสิ่งไหนที่ยืนยันได้หรือว่าว่ากล่าวตักเตือนได้ครับบอกว่าก็มีการว่ากล่าวตักเตือนนะฝากคงสีฝากไปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องนะผมก็สิเดินทางต่อครับพี่น้องนะเดี๋ยวถ้าไปเจอด่านข้างหน้าอย่างไรแบบไหนด่านอะไรเดี๋ยวผมกับสิลุงนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมคือเก่าครับพี่น้องนะก็ให้พี่น้องมีป้องไปได้รับรู้รับทราบว่าตรงนี้มีที่เปรียบเทียบปรับด้วยครับพี่น้องออกไปสร้างแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนไปเสียครับปรับด้านในนี่ครับพี่น้องเห็นเพิ่นบอกว่ามีพนักงานสอบสวนนำแต่ว่าเฮาก็บ่ไปก้าวไกลในการปฏิบัติของท่านนะก็ได้แค่เป็นผู้นำเสนอครับพี่น้องให้พี่น้องฟังไปหรือว่าพี่น้องที่ใส่รถใส่ถนนที่จะผ่านมาทางเส้นทางดังกล่าวนะก็ให้พร้อมนะครับอย่าทำผิดกฎหมายนะครับจริงๆถ้าท่านไม่พร้อมจ่ายท่านก็ขอรับใบสั่งจะไปเสียค่าปรับตรงไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยเพราะว่ากฎหมายใหม่นะครับก็ไม่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่แล้วนะครับจะไปเสียค่าปรับตรงไหนก็ได้นะครับฝากไว้ครับพี่น้องนะครับนะก็คงจะลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกเสียงทุกสายนะครับทีมงานคณะนักรบดันเดือดดันไม่ลอยดันตั้งพื้นอิ่มใจที่ได้สู้นะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ